หนังเรื่องนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้ดูตัวหนังสั้นนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปดูมันนะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ทุกคนก็อยู่ในรายการซ่ามูวี่รีวิวและวันนี้ผมก็จะมารีวิวภาพยนตร์เรื่องคาร์โก I don't think Nolan's on the horizonก็เป็นหนังเรื่องนึงนะครับที่สร้างมาจากหนังสั้นชื่อเรื่องเดียวกันนะครับก็คือเรื่องของคาร์โก้นั่นแหละซึ่งส่วนตัวก็ดูตัวหนังสั้นมาแล้วนะครับก่อนน่ะดูมานานแล้วแหละเนื้อเรื่องนะครับในยุคที่มีเชื้อโรคระบาดนะครับแอนดี้คุณพ่อที่ถูกซอมบี้กัดที่แขนเข้านะครับเขามีเวลาเพียงแค่48ชั่วโมงในการค้นหาคนที่เต็มใจรับลูกสาวของเขาไปเลี้ยงก่อนที่เขาจะกลายเป็นซอมบี้นะครับความรู้สึกหลังชมของผมนะครับผมรู้สึกว่ามันก็เป็นหนังที่ไม่ได้รู้สึกต่างจากที่ดูตัวหนังสั้นเท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกว่าหนังก็ลุ้นดีเหมือนกันนะคือเท่าที่ดูมามันคือการเอาตัวหนังสั้นอ่ะมาขยายความเล็กน้อยนะครับเพิ่มเรื่องราวเข้าไปเพิ่มความสิ้นหวังของเรื่องเข้าไปครับซึ่งตัวหนังก็เล่นเรื่องความสิ้นหวังในเรื่องก็โอเคดีเหมือนกันนะถ้าดูในเรื่องเลยก็คือในเรื่องนี้แทบจะไม่มีความหวังเลยนะครับโอ้ทั้งคนที่สิ้นหวังไปแล้วคนที่ขาดสติเพราะความสิ้นหวังอะไรพวกเนี้ยคือดูแล้วมันแทบจะไม่มีความหวังเลยอีกหนึ่งสิ่งเลยที่หนังเพิ่มเข้ามานะครับก็คือเรื่องราวของตัวละครเด็กที่ชื่อว่าโทมินะครับก็เป็นเนื้อหาที่เด็กที่พยายามไม่ทิ้งพ่อนะครับแล้วก็พยายามจะกลับเข้าเผ่าของตัวเองนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่นะกับไอประเด็นของโทมิเนี่ยตัวหนังเองก็เดินเรื่องแบบเรื่อยๆนะครับคือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่อาจจะมีช่วงที่แบบทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าลุ้นบ้างเป็นช่วงๆนะครับก็ดีนะทำให้หนังไม่ได้ดูน่าเบื่อเท่าไหร่ส่วนเรื่องงานโปรดักชันเรื่องนี้ก็มันไม่ใช่หนังใหญ่อะครับมันก็โปรดักชันก็ดูเล็กๆไม่มีอะไรมากนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะชมในเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องของภาพเรื่องนี้สวยมากพวกวิวต่างๆพวกแบบวิวเบิร์ดไอวิวเนี่ยโอ้โคตรสวยเลยคือหลายๆซีนผมชอบมากเลยนะมันสวยมากๆอะพูดถึงตัวละครในเรื่องนี้บ้างนะครับเอาตรงๆไม่รู้จักนักแสดงในเรื่องนี้เลยยกเว้นมาร์ตินฟรีแมนนะครับจากเรื่อง Hobbit กับ Black Panther เมื่อต้นปีอ่ะก็รู้สึกว่าเขารับบทเป็นคุณพ่อได้ดีมากๆนะคือดูแล้วรู้สึกได้เลยว่าเขาเป็นคุณพ่อที่ห่วงลูกของเขาจริงๆอ่ะจะว่าเรื่องนี้มีข้อเสียไหมจริงๆก็ไม่นะแค่รู้สึกว่าเป็นหนังที่ไม่ได้ดีอะไรมากมายเท่าไหร่นะคือภาพรวมมันยังไม่ใช่หนังที่ดีมากครับคือเป็นไปได้อยากให้หนังมันบีบอารมณ์เราได้มากกว่านี้คือถ้ามันบีบอารมณ์ได้มากกว่านี้นะหนังมันจะดีขึ้นเยอะเลยและก็ใครที่หวังเห็นซอมบี้เยอะๆนะก็ผมว่าน่าจะผิดหวังกันนะเพราะมันไม่ใช่หนังซอมบี้แบบที่เราผ่านมาแบบมายิงซอมบี้วิ่งหนีซอมบี้อะไรขนาดนั้นนะมันไม่ใช่แบบนั้นอะคือมันเป็นหนังดราม่าที่มีซอมบี้เป็นองค์ประกอบอะครับส่วนหนึ่งอาจจะเป็นที่ผมผิดเองแหละที่ไปดูตัวหนังสั้นมาก่อนแล้วอะก็ทำให้รู้สึกว่ามันไม่ได้ลุ้นอะไรมากมายก็คือเหมือนว่าเรารู้มันอยู่แล้วอ่ะคือถ้าใครยังไม่ได้ดูตัวหนังสั้นนะครับผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปดูมันเลยน่าจะดูแล้วอินกว่าคนที่ดูมาแล้วสำหรับใครที่อยากดูเรื่องนี้ก็ใน Netflix นะมีให้ดูแล้วเฉพาะใน Netflix นะครับสรุปเลยแล้วกันก็เป็นหนังที่ขยายจากตัวหนังสั้นเพิ่มมาเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่โปรดักชันในเรื่องนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับแต่ว่าภาพวิวในเรื่องนี้สวยมากครับผมโคตรชอบเลยมาร์ตินฟรีแมนนี่คือดีเยี่ยมมากๆรับบทเป็นคุณพ่อได้ดีมากคะแนนที่ผมจะให้นะครับก็คะแนนที่กู๊ดพอนะครับก็ถือว่าดีในระดับนึงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับก็จะชอบหรือไม่ชอบเหมือนผมก็ได้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างได้นะครับครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับแล้วกดไลค์เพจตรงนี้ด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าครับบาย